มาดูย้อนสอนขนาดนี้เป็นใครก็ตกใจบีบแตร่เตือนก็ยังไม่หยุดนะคะดูคลิปค่ะบีบไล่เขาไปนี้ค่ะบีบไล่เลยเฮ้ยเสียววะบีบเลยตะโกนเรียกนี้ตะโกนเรียกนี้เองมาไงแล้วไปทางโน้นเป็นไงวะนะโอ้โหน่ากลัวมากเจ้าของคลิปนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเขานะอยู่ฝั่งของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเห็นใจคนฝั่งนู้นเพราะฝั่งนู้นละเลนสวนแต่ว่ากระบะดันย้อนสอนนะคะพยายามจะเตือนแล้วก็ไม่ได้หยุดนะคะเส้นทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีหล่มสักที่บึงสามพันเพชรบูรณ์ค่ะคนคอมเมนต์กับคลิปนี้เยอะนะคะนักข่าวก็เลยไปถามคุณชนินทร นินมูลอายุ36เจ้าของร้านประเทืองแอร์และเจ้าของคลิปบอกตอนนั้นเพิ่งกลับจากซื้ออะไหล่เห็นกระบะซูซูกิขออภัยอีซูซุนะคะขับย้อนสอนมาคนขับเป็นผู้ชายมาคนเดียวได้ยินเสียงแตรเหมือนกันแต่ไม่ชะลอไม่ฟังหรือไม่พยายามกลับรถหยุดรถเลยนะยังซิ่งย้อนสอนไปตั้งแต่หน้าโรงงานน้ำตาลไปจนถึงแยกวัดบ้านโพธนะคะระยะทางหลายกิโลอยู่อาศัยชุลมุนเห็นบอกว่ามีบางจังหวะเลี้ยวเข้าทางหลักขับหนีอย่างเร็วชาวเน็ตดูคลิปก็เลยเรียกร้องให้คนขับกระบะออกมารับผิดชอบเพราะว่าขับประมาทหวาดเสียวอันนี้ก็โดนข้อกฎหมายได้ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม